นี่เรามาทำอะไรกันเนี่ยต้อที่เนี่ยพาพี่มาซักผ้าแน่นอนร้านสะดวกซักใช่แน่นอนเจอกับพวกเราสองคนอย่างนี้ก็ต้องพาพี่ปีมาร้านแต่ผมอยู่แล้วร้านอยู่ที่สารยาไม่ใช่ร้านซักผ้านะไม่ใช่พี่ร้านอยู่ตรงข้ามแมคโครอยู่ตรงข้ามแมคโครตรงข้ามเลยผมบอกได้เลยว่าร้านนี้ตัดผมเนี๊ยบมากพี่รู้ได้ไงวะนั่นสิเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกับเจ้าของร้านกันดีกว่าโอเคครับผมบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอโกเจมสันคอนเน็กครับผมตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงช่างโชว์แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฝีมือของช่างเจกันดีกว่าไซพาร์ทนะคะวันนี้ขอนำเสนอในแบบของเราก็คือเป็นเพื่อนของเจเองค่ะมาเป็นเกียรติวันนี้นะคะเจจะนำเสนอเป็นไซพาร์ทแบบง่ายๆก็คือเจจะตัดตัดตามโครงสร้างของลูกค้าเป็นหลักนะคะแล้วก็เน้นว่าลักษณะเส้นผมเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้สั้นเกินแล้วก็ไม่ได้ยาวเกินให้เหมาะกับเวลาที่เขาใช้งานง่ายๆเส้นผมอย่างนี้สภาพเส้นผมนี้เป็นไงฮะตัดยากง่ายยังไงบ้างสำหรับเจมีความรู้สึกว่าง่ายกว่าที่เป็นลักษณะผมเส้นใหญ่และชี้ตรงนะคะอันนี้คือจะมีความเป็นหยักศกปลายฉะนั้นเวลาเราเซตก็คือจะเซตง่ายแล้วก็เวลาเขาหวีเขาจะหวีร่วมได้ค่อนข้างง่ายค่ะโอเคครับช่างเจฮะทรงที่ช่างจะตัดก็คือไซพาร์ทใช่ไหมครับใช่ค่ะมีลักษณะทรงยังไงบ้างครับจริงๆไซพาร์ทถ้าตามปกติของเจก็คือเป็นการจับแสกนั่นเองค่ะแล้วก็เก็บด้านข้างใช่ก็คือหวีแสกเซตแบบเนี้ยบๆนะคะสำหรับเจมีความรู้สึกว่ามันดูละมุนตาแล้วก็มันจะดูสุภาพจะเน้นว่าถ้าเราจะเฟดก็คือจะไม่ได้เฟดขาวเสมอไปขึ้นอยู่กับความชอบของคุณลูกค้าเป็นหลักนะคะจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าบางท่านก็จะชอบเป็นสักประมาณเบอร์หนึ่งครึ่งถึงเบอร์หนึ่งใช่แล้วก็ไล่ตีนผมสักประมาณ 0.5 อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เน้นชัดแต่บางท่านก็ชอบแบบขาวไปเลยเป็นแบบว่าใช้มิดโกนไปเลยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเวลาเจขึ้นทรงเจก็จะแบ่งโดยการฉีดน้ำก่อนเอ๊ะอย่างแสกนี่เนี่ยก็คือตามแสกเดิมของลูกค้าเลยหรือเปล่าเวลาแล้วแต่ความคือถ้าจริงๆอ่ะตามหลักเกณฑ์อ่ะคือควรตามขวัญของลูกค้าเป็นหลักนะคะเพราะว่าใช่ถ้าทวนขวัญเกินไปเนี่ยบางทีผมเขาอาจจะมีความเด้งมากเกินไหนขวัญอยู่ตรงไหนนี่ขวัญจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็อยู่ตรงนี้ใช่ค่ะแต่บางท่านนึงอ่ะก็จะชอบแบบว่าไม่คุ้นชินกับการตามขวัญเพราะบางทีตามขวัญมากเกินไปทำให้ผมเขาแบบเหมือนไม่มีวอลลุ่มยกขึ้นไซพาร์ที่ก็จะออกแบบเรียบร้อยทางการเลยไหมใช่ไหมใช่ค่ะใช่ก็ไปงานสุภาพใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องดูหลักของลูกค้าด้วยว่าลูกค้าจริงๆแล้วอ่ะเจจะถามก่อนว่าลูกค้าเขาทำเกี่ยวกับอะไรเหมือนเป็นการถามอาชีพใช่ไหมใช่ถามแบบเกินๆเราจะได้อ่านเขาถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างไซพาร์นี่อาชีพอะไรครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกนักธุรกิจโอ้นักธุรกิจถ้าเป็นร้านเจจะเป็นพวกเจ้าของกิจการซะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบชอบแนวเนี๊ยบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีจะเป็นแนวแฟชั่นแนวเกาหลีกันหมดแล้วอ๋อมาสายแฟชั่นกันแล้วใช่ก็การว่าการเป็นของแรไอเทมไปแล้วค่ะถ้าเป็นแบบทรงพวกแนววินเทจแบบนี้ค่ะที่มันต้องมีการเฟดอะไรอย่างเงี้ยแต่เจว่าเจยังหลงรักงานพวกนี้อยู่นะมีลูกค้าดื้อบ้างไหมครับแบบประมาณว่าแบบพี่แนะนำตรงนี้ไปอ่ะแต่เฮ้ยไม่เอาตรงนี้อ๋อมีเหมือนกันมีค่ะมีด้วยเหรอมีอย่างเช่นทรงที่พระเอกเกาหลีชอบตัดกันใช่ไหมคะเราก็ต้องบอกความเป็นจริงว่าโครงสร้างศีรษะคุณและลักษณะเส้นผมมันไม่เหมือนใช่ต้องพูดตรงๆเพราะว่าบางทีลูกค้าจะมาด้วยความที่ว่าจะคาดหวังในตัวช่างสูงใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องบอกกับเขาตรงๆว่าจริงๆแล้วว่าโครงสร้างคุณกับโครงสร้างในแบบมันเป็นคนละแบบกันนะฉะนั้นเราแชร์กันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเคยเจอแบบทรงผมแปลกๆบ้างไหมฮะถ้าเรียกว่าทรงอะไรนะพระเอกเขาชื่อพักเซรอยอ่ะแต่ว่าถ้าเจเรียกก็จะเป็นทรงเก่ารัดอ่ะขออนุญาตนะคะบอกลูกค้าตรงๆว่าแบบถ้าตัวเองติดตลกกับพี่โอเคนะ แต่ถ้าตัวเองไม่ติดตลกอ่ะพี่ว่ามันไม่แนะนำนะอะไรอย่างเงี้ยคือเจจะมองในเรื่องของความมั่นใจลูกค้าเป็นหลักค่ะถ้าอยู่ในร้านอ่ะเขามั่นใจแน่นอนแต่ออกไปเนี่ยเขาจะเป็นโมเดลสำหรับเราไงนะถ้าเกิดว่าเขาแคร์สายตาคนอื่นนะเจก็จะไม่แนะนำอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆเขาเห็นนะอุ๊ยตัดทรงอะไรมาแกอะไรอย่างเงี้ยความมั่นใจเขาหายไปเกินครึ่งแล้วนะคะฉะนั้นเขาใช้ชีวิตลำบากแล้วเจจะเป็นคนที่ตัดผมเราไม่ได้เน้นสั้นเกินไปคือเราจะตัดเผื่อให้ลูกค้าเลือกว่าประมาณนี้พอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะขั้นตอนเบอร์อะไรฮะ
อันนี้ประมาณฟันรองเบอร์หนึ่งค่ะแล้วเจก็ปรับฟันให้มันมีความการไล่ระดับนิดนึงตัดกระเลี่ยนตัวนี้มันมีการมีขั้นไว้ปรับฟันใช่ค่ะใส่ฟันรองเบอร์หนึ่งก็จริงแต่ว่าพอปรับฟันเนี่ยมันก็จะแบบเรียกว่าไล่ระดับไล่ระดับให้ย่อยลงไปอีกใช่ก็ดีนะคะเจว่ามันตอบโจทย์ของช่างหลายๆท่านที่ก็แบบว่าอยากได้ความสั้นยาวของมันเหมือนแบบขยับไปทีละนิดทีละนิดแล้วเราได้เห็นความแตกต่างกันท่านสำหรับเจว่ามันเหมือนการแรงเงาเนาะเนาะมันจะแบบเนียนๆเนี่ยแรงเงาไล่ระดับไปตรงไซส์พาร์ทเนี่ยผมถามว่าถ้าเกิดว่าสมมติลูกค้าเนี่ยปกติแสกฝั่งนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าอยากเปลี่ยนแสกสามารถทำได้ไหมได้ค่ะได้เหมือนกันถ้าตัดบาลานซ์นะคะหมายถึงว่าตัดให้เท่ากันทั้งศีรษะนะไม่ใช่ว่าตัดแบบบังคับทรงอะค่ะอันนี้คือบังคับทรงใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเขาชอบแสกมาฝั่งนี้ใช่ค่ะแล้วทรงแบบนี้มันเหมาะกับคนหน้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยไหมฮะสำหรับเจจะมีความรู้สึกว่าถ้าตัดไม่ขาวมากอ่ะมันจะเป็นกรอบทรงที่คุมโทนทำให้หน้าเราดูเรียวขึ้นนะทรงนี้นะครับทรงไซส์พาร์ทเนี่ยใช่ไซส์พาร์ทไม่จำเป็นต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเฟดขาวเสมอไปนะคะเพราะหลักๆของทรงเนี่ยมันก็แค่แบบจับแสกแล้วก็เซตให้มันดูเนียบเนียนตรงนี้เราก็ไว้สูงขึ้นหน่อยไว้ยาวขึ้นใช่ใช่จะเป็นเบอร์หนึ่งใช่หรือไม่ก็เบอร์สองก็ได้ค่ะใช่คือจริงๆแล้วทรงผมเจ๊ว่ามันไม่มีอะไรตายตัวหรอกค่ะเพราะว่ามันก็เป็นแบบทรงผสมที่ให้เหมาะกับคุณนั่นแหละให้เข้ากับโครงสร้างคุณนั่นแหละอันนี้ทำอะไรคะเนี่ยอันนี้เฟดเก็บนิดนึงค่ะตีนผมใช่ตีนผมหน่อยนี่ช่างเขาจะเห็นนะถ้าคนทั่วไปมองไม่รู้ผมเสร็จแล้วนี่เนี้ยบช่างเขาเนี้ยบออกไปต้องแบบหล่อเนี้ยบทุกคนตามคอนเซ็ปต์ร้านค่ะไม่หล่อไม่เนี้ยบไม่ออกจากร้านค่ะตอนนั้นเจไปงานที่ช่างช่วยด้วยแหละโอ้ใช่แต่คนแน่นมากเลยมองไม่เห็นเวทีตัวเล็กอ่ะมองไม่เห็นน่ะเข้าไปแล้วคนมันแน่นไงเจเป็นพวกประเภทว่าถ้าคนเยอะเจจะปีกออกมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปใหม่ขั้นตอนต่อไปช่างทำอะไรนะครับเดี๋ยวเจจะใช้ตัวใบมิดโกนนะคะใช่ใช่ค่ะไว้กันขอบอันนี้เจว่ามันคมดีนะเพราะเจก็ใช้อันนี้คือตัวอะไรครับเนี่ยอันนี้คือตัวเจลที่ไว้สำหรับโกนหนวดหรือกันหนวดนะคะหรือว่ากันขอบเพื่อจะลดการระคายเคืองของผิวหนังลูกค้านะคะจะช่วยให้ลื่นและสมูทเวลาเรากันขอบให้กับลูกค้าจะใช้2ตัวนี้เป็นลูกผสมกันมิกกันนิดนึงนะคะได้เลยได้ค่ะมิกกันได้แล้วแบบเรียกว่าอะไร texture มันจะออกมาเป็นแบบ texture มันจะดูละมุนตาขึ้นค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการยก texture ขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวเจใช้ตัวนู้นอ่ะเก็บในเรื่องของรายละเอียดโอ้โหเสริมในเรื่องของความเงาทำให้เส้นผมดูเด็ดโดดเด่นขึ้นใช่นี่น่าจะเป็นคนแรกๆแล้วนะการมามิกซ์กันนะครับก็คือใช้ wax ก่อนใช่ค่ะเจมาจับชอบนี้ก่อนแบ่งอันนี้ให้เนื้อ wax มันเข้าสู่เส้นผมก่อนค่ะแค่รูปๆแล้วก็ยกโคนนิดๆแล้วเจก็จะจับหูผมนิดนึงนะคะมันยันยกสูงหน่อยยกขึ้นมาเลยเพราะจะได้ทำให้โครงหน้าเขาดูสวยขึ้นอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะคะเพราะว่าเวลาเซตทรงมันแล้วแต่ไอเดียของช่างด้วยอะค่ะเวลาเขาดีไซน์ให้ลูกค้าก็จะใช้หวีซ่อมการยกผมก่อนในช่วงแรกเนื้อครีมก็จะเป็นสีส้มกลิ่นอ่อนๆก็ถ้าเกิดชื่นชอบนะคะเขาก็มีบริการขายค่ะเอาไปเซตเองที่บ้านได้อันนี้จะเพิ่มความเงาใช่ไหมใช่ค่ะจะเพิ่มความเงาให้กับเส้นผมเพื่อเวลาเราเจจะเน้นในเรื่องของชอบผมให้ลูกค้านิดนึงเพราะบางท่านก็ชอบแบบรอแบบเนี้ยเก็บคมๆอะไรอย่างเงี้ยสมบูรณ์แล้วนะครับนี่ดูนะฮะไซส์พาร์ทของเราก็ต้องบอกว่าเนี้ยบมากแล้วก็หล่อมากนะฮะต้องบอกว่าช่างเจนี่ละเอียดนะละเมียดทุกขั้นตอนเลยนะฮะกว่าจะได้ทรงนี้โอ้โหคุ้มค่าครับคุ้มค่าจริงสำหรับใครที่มาใช้บริการนะครับผมอ่ะตรงนี้ทรงไซส์พาร์ทนะครับเ
ับสนุนรายการโดยปัตเตอร์เลียนเลโอสวัสดีค่ะเจเป็นเจ้าของร้านโฮมเมดบาร์เบอร์นะคะแล้วก็เป็นช่างที่ตัดอยู่ที่นี่คนเดียวด้วยค่ะแล้วที่นี่ตัดของคนเดียวใช่ค่ะมีช่างคนเดียวใช่ค่ะว้าวของเจเปิดในลักษณะเป็นรูปแบบของ private นะคะถ้าแล้วจะเป็นลักษณะของการจองออนไลน์ 100% ค่ะจะไม่รับ walk in หน้างานเป็นยังไงมายังไงถึงมาเป็นช่างตัดผมได้ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เจเป็นเหมือนเป็นพนักงานออฟฟิศท่านหนึ่งคนหนึ่งใช่แล้วก็ผันตัวเป็นช่างโดยเพราะว่าช่างของเจหายใช่ช่างหายคือหลายคนก็จะมาเจอเหมือนคล้ายๆเจเนาะก็อย่างเช่นบอกว่าไปตัดผมแล้วเราอยากจะฝากศีรษะไว้กับช่างคนนี้อยู่ไปนานๆใช่แล้ววันนึงเราไปแล้วเราไม่เจอเขามีความรู้สึกว่าไปตัดที่ไหนเราก็แบบไม่เหมือนกับที่เราอยากได้เหมือนความเข้าใจช่างกับความเข้าใจของเรามันสื่อไม่ตรงกันเฮ้ยถ้าตัดผมมันยากขนาดนั้นเลยหรอก็คือทะเลาะกับช่างมาแล้วใช่ตัดผมยากขนาดนั้นเลยใช่เราความรู้สึกเปล่ารู้นักเลงซะแล้วความรู้สึกเราก็จะแบบว่ามันดูยากจังเลยหรือเปล่าก็เลยไปเรียนรู้ก็เลยไปเรียนอะไรจริงๆก็คือหาข้อมูลก่อนค่ะเสพความเท่ของการตัดผมเขาก่อนเพราะเราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วว่าตัดผมมันเป็นยังไงแต่ว่าเราต้องเสพความเท่เขาก่อนเพราะว่าเราจะได้แบบมีแรงจูงใจหรือมีแพชชั่นไปเรียนพอได้เริ่มเรียนตัดผมอะไรเงี้ยซึ่งเจคือแบบตัดสินใจลาออกจากงานเลยเหรอครับหรือว่ายังไงคือเจเป็นคนประเภทที่ว่าถ้าชอบอะไรมากๆแล้วเราจะหมกมุ่นค่ะฉันอยากเอาชนะให้ได้ฉันอยากไปอยู่ตรงนั้นแล้วฉันมีความรู้สึกว่ามันไปสุดแค่ตรงไหนเลยเอาตัวเองออกมาจากออฟฟิศเพราะว่าหนึ่งคือเบื่อระบบงานของการทำงานประจำอะค่ะไองานตัดผมเนี่ยเป็นงานท้าทายเราสามารถเอาตัวเองเข้าไปดูหาประสบการณ์ได้ดีกว่าที่อยู่ออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกเนี่ยเปิดร้านเองเลยป่ะหรือว่าไปฝึกกับร้านไปฝึกกับร้านมากกว่าค่ะเพราะว่าเจกับมองว่างานตัดผมคืองานศิลปะขั้นสูงเราต้องมีประสบการณ์หรือว่าชั่วโมงบินค่อนข้างเยอะก็ไปเรียนรู้จากแบบช่างที่มาก่อนใช่ค่ะไปครูพักรักจามไปคอยดูเขาเวลาเขาขึ้นทรงตัดทรงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยเห็นร้านเก้าอี้แดงที่เขามีแบบว่าทำความสะอาดหูแล้วก็ทำความสะอาดตาไหมคะโบราณเลยนะใช่เจไปอย่างนั้นเลยใช่หาไม่ได้แล้วใช่หาไม่ได้แล้วหาไม่ได้แล้วเพราะว่าเราอยากจะได้พื้นฐานทุกอย่างมาหมดทุกคนถ้าเริ่มจากพื้นฐานแล้วเก่งแล้วรู้ทุกขั้นตอนแล้วว่าเวลาเราทำแฟชั่นหรือทำอะไรต่อจากนี้มันจะง่ายค่ะเรียนเสร็จแล้วแล้วก็ไปฝึกครูพักรักจำไม่เอาเงินเดือนเนี่ยใช่จนมาเปิดร้านเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่กว่าจะตัดสินใจที่จะเปิดร้านของตัวเองประมาณเกือบ4ค่ะครูพักรักจำอยู่ประมาณ4ปีใช่จนแบบได้เงินก้อนนึงแล้วใช่จริงๆแล้วอ่ะเจยังไม่ได้อยากมาเปิดเป็นของตัวเองหรอกค่ะเพราะเราไม่ได้มีความรู้ด้านบิสเนสด้านนี้แต่ว่าอาจจะเป็นเหมือนแกนบังคับของทางบ้านมากกว่าว่าเราทำงานอิสระแล้วก็อยากจะให้มาลองเปิดร้านเป็นของตัวเองดูตามสมัยก่อนแถวสารยามันจะมีตลาดนัดตอนกลางคืนแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าฟีลลิ่งน่าจะเหมือนแบบตลาดนัดรัดไอ้สวนรถไฟใช่แล้วก็มีความรู้สึกน่าจะคึกคักแน่เลยตอนนั้นบอกตรงๆเจกำเงินเหลืออยู่แค่ 3,000 น่ะไปจองคือล็อกใช่ค่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบเป็นโปรโมชั่นเขาเนาะก็คือบอกว่าอยู่เจจำไม่ได้ว่า3เดือนหรือว่า2เดือนนะคะให้ฟรีอันนี้เงินก้อนสุดท้ายที่เรามีอยู่ที่ตัวนี่คือที่แค่ที่ตัวนะที่บ้านเขามีหีบสมบัติไม่มีมีก็จะดีแต่ว่าเจจะเป็นลักษณะเหมือนเดิมก็คือเจเป็นคนที่ชอบตัดผมแบบว่าไม่รีบก็คือจะรับเป็นคิวต่อคิวนี่แหละค่ะก็คือ1ชั่วโมงหรือ45นาทีแล้วแต่ก็แรกๆเนี่ยมีลูกค้าที่มาใช้บริการในช่วงแรกก็ประมาณ 4-5 คนนี้เราก็ดีใจแล้วนะเราเปิด 5:00 นสตาร์ทแล้วก็ปิดเที่ยงคืนค่ะเดือน2เดือนแรกยังไม่เท่าไหร่ค่ะเฉลี่ยมากกว่าแต่เท่าเข้าเดือนที่3หรือ4เนี่ยมันพีคลูกค้าแบบจองกันวันต่อวันแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราต้องคำนวณแล้วว่ามันใกล้หน้าฝนเจก็ต้องมองหาที่ใช่ต้องมองหาที่อยู่ที่มันเป็นหลักแหล่งละแล้วเราก็เจอที่ไหนที่นี่ที่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะขับรถฝั่งตรงข้ามไม่แหละเขาติดป้ายไว้ว่ามีห้องให้เช่าเราก็เลยรีบจดเบอร์แล้วก็เหมือนแบบถ่ายซูมมือถืออะค่ะถ่ายเบอร์ไว้แล้วก็รีบโทรมาแล้วก็ได้ที่นี่เลยใช่โอเคมาถึงร้านนี้ก็คือร้านโฮมเมดบาร์เบอร์ใช่ค่ะนานหรือยังตั้งมาเท่าไหร่แล้วเปิดตอนนี้เปิดมา5ปีแล้วค่ะ5ปีแล้วใช่โอ้โหตัดคนเดียวใช่ค่ะมือเดียวเลย5ปีใช่ค่ะก็ยาวนานนะใช่10ปีก็เรียนรู้แล้วก็ฝึกทดลองมา4ปีใช่แล้วก็มาเปิดอะไรนะที่ตลาดใช่ค่ะตลาดนี้นานนะปีนึงประมาณปีนึงเนาะ
ใช่ไหมใช่ค่ะประมาณ1ปีแล้วก็มาทำที่ร้านนี้ใช่อันนี้ช่างเจก็คือตัดไปก็คือแบบมีเวลาว่างก็เรียนรู้อย่างเงี้ยถูกต้องค่ะคือเจมองว่างานตัดผมมันเป็นงานแฟชั่นซึ่งถ้าเราทิ้งแฟชั่นไปมันก็เท่ากับเราอยู่กับที่เนาะเพราะโลกมันเปลี่ยนแต่ก่อนเจจะเน้นวินเทจเดี๋ยวนี้พอทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนใช่ไหมคะสไตล์แฟชั่นมันเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนตามนั้นแต่เจชอบงานวินเทจนะเจดูดูทรงนี่เขาก็แนวนี้แนววินเทจหน่อยถามเรื่องแบบสไตล์การแต่งร้านนี่ทำยังไงครับมีแนวคิดยังไงบ้างเจอยากให้มันอารมณ์แบบอบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวเหมือนอยู่ในบ้านเห็นมีต้นไม้เยอะเลยนี่คือคิดถึงที่บ้านหรือเปล่าครับเป็นคนชอบต้นไม้ค่ะใช่แล้วอีกอย่างคือเจมีความรู้สึกว่าต้นไม้เวลาที่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันมีการเคลื่อนไหวมันทำให้เรามีสมาธิแล้วใจเย็นลงแล้วเบรกสายตาเราได้และทุกวันนี้เนี่ยลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราเป็นแบบประมาณแบบอาชีพไหนวัยไหนอะไรเงี้ยกลุ่มลูกค้าหลักๆของเจเลยเนี่ยจะเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะพนักงานออฟฟิศใช่แล้วก็จะเป็นเจ้าของกิจการไปเลยถ้าเป็นเด็กๆก็จะเป็นพวกเด็กอินเตอร์อะไรเงี้ยค่ะของทางมหิดลใช่ที่เขาจะชอบความเป็นส่วนตัวแล้วก็ชอบแนวเนี้ยบๆหน่อยนี่พูดภาษาไทยไม่ได้เลยเจใช่ฮัลโหลใช่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยค่ะพอเอาตัวรอดได้มีต่างชาติมาตัดด้วยเหรอคะมีค่ะมีค่ะถ้าตอนนี้ที่เป็นลูกค้าประจำก็จะเป็นอิตาลีแล้วก็มีเยอรมันแล้วก็คนจีนค่ะถ้าตอนนี้นะที่ร้านนี้มีทำอะไรบ้างที่ร้านเจจะเน้นตัดอย่างเดียวค่ะตัดอย่างเดียวเลยใช่ถ้าบางท่านอยากจะทิมโกนหนวดกันหนวดมีค่ะมีทอนงอกไหมไม่มีค่ะส่วนใหญ่จะไม่แนะนำให้ลูกค้าถอนหนวดนี่ส่วนตัวป่าวนี่ส่วนตัวขันเล็กเองเดี๋ยวถามช่างเจหน่อยช่างเจรู้จักบาร์เบอร์เบนได้ยังไงจริงเจเคยใช้บาร์เบอร์เบนมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะจริงเปล่าใช่ใช้ส่วนตัวอะไรครับใช้เป็นตัวโปรเมดค่ะตัวสีเทาใช่ใช้เป็นการส่วนตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะก็เลยรู้จักกับบาร์เบอร์เบนใช่แล้วก็ได้เข้าในร่วมในโครงการของโปรเจกต์ของบาร์เบอร์เบนพาร์ทเนอร์นะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าก็จะได้สิทธิประโยชน์ต่างๆนะฮะในการร่วมกับโปรเจกต์นี้นะฮะในการร่วมกิจกรรมของบาร์เบอร์เบนะฮะประจำปีก็จะมีงานนะฮะเจมสันบาร์เบอร์คอนเน็กต์นะฮะรวมไปถึงนะฮะเจมสันบาร์เบอร์คัพนะฮะเป็นบาร์เบอร์คัพก็จะมีการออกกำลังกายเตะฟุตบอลกันนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมโอเพนเฮาส์นะฮะในการที่จะเข้าไปอบรมนะฮะเกี่ยวกับการทำผมการตัดผมทำทรงผมอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเคยได้ไปร่วมงานน่าจะยังไม่เคยยังไม่เคยใช่ไหมใช่เราก็จะมีโปรเจกต์อันนี้ด้วยนะฮะเกี่ยวกับเพิ่มความรู้รวมไปถึงไปโอเพนเฮาส์เสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่นั้นนะฮะก็จะมีช่างด้วยมาที่ร้านอันนี้พิเศษเลยก็คือมีช่างแบบเอ้ยถ้าเกิดร้านไหนที่แบบมีเขาเรียกว่าอะไรมีช่างตัดผมหลายท่านนะอยากจะเพิ่มพูนความรู้เนี้ยเราก็จะมีช่างที่แบบมาเลยอินเฮาส์มาให้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของร้านบาร์เบอร์ยอดนิยมนะฮะ Awesome Barber นะฮะก็จะเป็นในส่วนของร้านยอดนิยมที่คนที่จะโหวตให้ฮะอันนี้ก็จะมีการมอบรางวัลให้กับร้านยอดนิยมและรวมไปถึงนะครับช่างตัดผมยอดนิยมด้วยคอยติดตามโปรแกรมนี้กันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจในการสมัครร่วมกับโปรเจกต์นะฮะ Barber Ben Partner ก็สามารถสแกน QR Code นะฮะตรงนี้ได้นะครับผมสนับสนุนรายการโดยใบมีดดอโคโอเคนะครับตอนนี้ก็มาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงจะให้พี่เจฝากร้านหน่อยเจขออนุญาตฝากร้านนิดนึงนะคะร้านเพจร้านเป็นโฮมเมดบาร์เบอร์ไปสามารถดูผลงานเจได้นะคะหรือว่าใน TikTok เจก็มีค่ะหรือว่าจะติดต่อมาจองหรือว่าสอบถามคิวก็คือใน LINE ร้านก็ได้ค่ะหรือว่าเพจร้านก็ได้นะคะยินดีค่ะหยุดทุกวันพุธนะคะหยุดทุกวันพุธก็คือเปิดทุกวันแต่หยุดวันพุธเอ้ยยังไงงงๆเนาะตั้งแต่กี่โมงฮะเปิดเจเปิดตั้งแต่9โมงเช้ารับคิวแรก9โมงเช้านะคะแล้วรับคิวสุดท้ายแค่6โมงเย็นเท่านั้นนะคะโอ้โหสั้นมากนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องจองเท่านั้นด้วยใช่ค่ะไม่รับ walk in นะฮะแล้วก็พิเศษด้วยช่างเจบอกว่าจะขยับขยายร้านแล้วในเร็วๆนี้นะคะก็จะมีการขยายร้านจากร้านเดิมนะคะไปเป็นร้านที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นถ้าท่านใดสนใจอยากจะมาเป็นช่างกับทางเจนะคะหรือว่าร่วมฝึกงานด้วยกันก็ลองมาอยู่ด้วยกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะและแน่นอนนะฮะสำหรับท็อปบาร์เบอร์ของเราไม่ได้มามือเปล่าแน่นอนนะวันนี้ก็มีของขวัญมาฝากให้ด้วยนะครับไม่ได้เอาไปทั้งถุงเลยนะนี่มอบให้ครับก็คือจะเป็นกิฟต์เซตนะฮะของBarber Brain นะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับ Barber Brain สนับสนุน Barber Thai ครับ Doggo ผลิตภัณฑ์ใบมีดจากเกาหลีเจมสัน Connect Thailand ครับครับผมและรายการนะฮะ Top Barber Season 2นะก็สามารถติดตามได้ที่
BubbleBand TV นะฮะรวมไปถึงแฟนเพจ Official นะฮะ BubbleBand Homemade Official นะฮะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับผมเทปหน้านะฮะจะเป็นร้านไหนนะฮะก็รอติดตามกันหรือใครมีร้านเด็ดๆที่จะแนะนำนะก็สามารถ Inbox นะฮะเข้ามาแนะนำกันได้นะครับผมวันนี้เดี๋ยวพวกเราต้องไปกันก่อนแล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบาร์เบอร์เบย์สนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดยบาร์เบอร์เบย์เจมสันคอนเน็กต์ไบมี่ดอโคลแอลแองเจิล